これは拙者だけの秘密。日本人がこのアヨタヤで悪事を働き評判を落とすことは断じて許さぬ。ความทรงจำที่เจ็บปวดเป็นเยี่ยงดาบมันฟาดฟันทำร้ายเราได้นายแม่เองไม่อยากพูดเองก็ไม่ต้องพูดเมื่อข้าตัดสินใจเดินทางจากสุรุกะบ้านเกิดข้ามาเพดานั้นเป็นดินญี่ปุ่นอุ่นวายนักปัดการเป็นใหญ่ผู้ใดขึ้นมาก็ฆ่าฟันอีกฝ่ายจนล้มตายข้าเป็นเพียงทหารของคุณนางที่เสียอำนาจข้าไม่มีญาติพี่น้องที่ใดจึงคิดว่าควรแสวงหาชีวิตใหม่เลยตัดสินใจมาอยู่อโยธยาพวกข้าจึงเข้ามาเป็นทหารอาสารับจ้างรบในกองทัพพระนเรศรเกิดมาเป็นนักรบอยู่ที่ใดก็ต้องรบทุกคนทุกแห่งต่างแย่งชิงซึ่งอำนาจยังดีที่แผ่นดินญี่ปุ่นมิต้องสูญเสียให้แก่ผู้ใดต่างจากอโยธยาที่ถูกไอ้หงสาคิดรุกรานไม่รู้จบการตกเป็นเมืองขึ้นของศัตรูมันมีเจ็บเพียงร่างกายหากกับมันย่ำยีทั้งศักดิ์ศรีและจิตใจเองคงไม่เข้าใจดอกมวยอโยธยาเป็นภูมิปัญญาอันชาญฉลาดที่ตกทอดมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเป็นศาสตร์ของการโจมตีและตั้งรับด้วยอวัยวุธทั้ง8โดยใช้2มือ2เท้า2เข่าและ2ศอก
ใช้ทำศึกสงครามมานับร้อยปีอีกทั้งเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีท่วงท่าการเคลื่อนไหวที่สวยงามแต่แฝงไว้ด้วยความแข็งแกร่งดุดันด้านมวยญี่ปุ่นของมึงก็เป็นศิลปะแห่งความอ่อนโยนสงบนิ่งดูเชิงคู่ต่อสู้ใช้แรงของคู่ต่อสู้เพื่อที่จะย้อนกลับไปทำลายคู่ต่อสู้เองด้วยการทุ่มทับจับหักอย่างรวดเร็วและรุนแรงเมื่อใดที่มึงนำเอาเชิงมวยทั้งสองแผ่นดินมาผนวกเป็นหนึ่งเดียวกันได้เมื่อนั้นมึงจักไร้คู่ต่อสู้ไอ้ญี่ปุ่นดาบซามูไรเนี่ยมีชื่อนักแร่คมบางแต่แข็งแกร่งมิต่างจากคนอโยธยาที่ดูเหมือนสงบอ่อนแอแต่ไม่ยอมพ่ายแพ้ศัตรูใดทั้งสิ้นเจ้ากังวลอะไรหรือข้าอยู่ที่นี่มีแต่ความสุขความสงบมีแต่คนอโยธยาที่เห็นข้าเป็นเหมือนพี่น้องแต่ก่อนข้าไม่กลัวแต่ตอนนี้ข้ากลัวเจ้ากลัวอันใดข้ากลัวต้นจากเอง